พี่รู้ไหมพนักงานแบงค์ที่พี่ไปทานข้าวด้วยนะแฟนผม I'm okay I'm fine คินชานาคินชานาเต็งเน่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 งผมอ่ะผมจะไปปลูกถั่วงอกไงก็เป็นรายการเกี่ยวกับคดีของตำรวจล้วนๆเลยนะเขาก็ไปสัมภาษณ์นะตำรวจว่านะเคยเห็นคดีอะไรที่มันแปลกๆนะดูแล้วเบาสมองสนุกสนานนะเอาไปถ่ายทอดแล้วก็หาได้มีมุกบางเรื่องมันก็ไม่ใช่ซีเรียสอะไรนะใช่แต่บางเรื่องโอเคอาจจะซีเรียสนะก็มีเชื่อจากข้อมูลของตำรวจนะส่วนหนึ่งแล้วเข้ามาปรุงแต่งให้เป็นดราม่านิดๆอะไรแบบนั้นก็ปีหนึ่งมันมี52สัปดาห์ใช่ไหมฮะเขา20ปีก็พันอ่ะแต่จริงๆมันมีเทคด้วยนะเป็นเสร็จก็2เท่าสำคัญที่สุดก็คือมีคนดูพิธีกรผมเป็นแค่ตัวประกอบนะฮะนะเราเป็นผู้ผลิตนะเมื่อเราทำอาหารก็แค่นั้นเองนะฮะปรุงแต่งมีส่วนประกอบหลายๆอย่างนะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเลยมาได้ครับนะก็ไปสบตาพนักงานธนาคารคนหนึ่งพนักงานหญิงนะใช่ก็นัดทานข้าวก็ทานข้าวสองสามครั้งนะหลังจากนั้นหลายวันนะผมได้รับโทรศัพท์ว่าผมร้อยตำรวจเอกคนนั้นคนคนนี้อยู่สอนอไม่ใช่สอนอดิสอพออตอนนี้ตำรวจภูธรอยู่ต่างจังหวัดแล้วบอกพี่รู้ไหมพนักงานแบงค์ที่พี่ไปทานข้าวด้วยนะแฟนผมโอเค I'm fine คินชานาคินชานาเต็งเน่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 งเอาแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะก็นั่นนะสิก็ข้อมูลเขาแต่คงจะมาจากคุณสุภาพสตรีคนนี้แหละแล้วเขาบอกว่าพี่ผมสู้พี่ไม่ได้ผมเป็นตำรวจต่างจังหวัดพี่ออกหน้าจอโทรทัศน์ทั้งหมดมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยก็อยากจะแต่งงานกับน้องเขาใช่ไหมฮะพี่จะยุ่งได้ไหมแต่เขาตำรวจนะผมก็เสียวกันผมยังไม่รู้อะไรก็ยังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นหลังจากนั้นมาก็คุณผู้หญิงก็ไม่ติดต่อเลยก็คือมาทราบออกไปหลังว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเขาใช้ผมเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะส่งข่าวไปให้กับคุณตำรวจคนนี้ว่าที่สัญญากำไรว่าจะยกขันหมากมาสู่ขอเนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักทีถ้าไม่มาเขาจะไปหาใหม่แล้วนะอาจจะดีกว่าพี่ก็ได้นะนั่นคือเรานั่นคือผมนะเขาอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยพี่เห็นไหมเพราะรายการคดีเด็ดนี่แหละเป็นเหตุใช่ไหมฮะหล่อผมก็หล่อสู้คุณไม่ได้อยู่แล้วผมว่าจะหล่อสู้ตำรวจเขาได้ไม่ได้แต่ว่าขันหมากคุณไม่มาสักทีนึงอ่ะใช่ไหมฮะเขาอย่าไปคิดว่าจะมีพี่คนเดียวนะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะโอเคก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็มีประโยชน์เหมือนกันนะใช่เปล่าทำให้ผู้ชายเนี่ยยกขันหมากมาสู่ขอก็เขาเงียบไปก็แสดงว่าน่าจะโอเคนะคือตำรวจเนี่ยเวลาเราขึ้นโรงพักเราก็จะขอตำรวจเนี่ยเขามาช่วยนั่งที่โต๊ะทำงานโต๊ะรับคดีเป็นร้อยเวรอะไรเงี้ยนะรับแจ้งความอ่ะนะฮะเพื่อที่จะเป็นแบ็คกราวด์ให้เราตำรวจส่วนหนึ่งเขาโอเคนะแต่ตำรวจบางคนก็บอกไม่ได้เลยพี่จะมาให้ผมมานั่งออกโทรทัศน์เนี่ยผมกลับบ้านเสร็จแน่ๆทำไมอ่ะใช่ไหมเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยผมไปบอกเขาว่าผมอยู่อีกสอนอหนึ่งใช่ไหมแล้วอยู่มาเห็นผมนั่งอยู่ที่สอนอนี่แล้วผมจะไปอธิบายเขาว่ายังไงแล้วสาเหตุในการต้องบอกคนที่บ้านว่าอยู่อีกสอนอหนึ่งเพราะมันมีหลายบ้านไงแหมทำไปได้ใช่ นี่จะมาความสามารถพิเศษของตำรวจเขาผมอ่ะผมจะไปปลูกถั่วงอกไงจะปลูกเปรียบเพื่อฟ้าคุณจะไปทำลงทุนอะไรก็แล้วแต่ให้มันงอกเงยขึ้นมาจะเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรขอให้มันงอกจะ
ในวันผมก็ปั่นจักรยานไปซื้อข้าวซื้อจ่ายตลาดในซอยแถวเทียมร่วมมิตรผมอยู่หลังการบินไทยตอนเช้าเสร็จงานปั่นจักรยานไปซื้อจ่ายตลาดแล้วก็ตอนเย็นก็อาจจะไปออกกำลังกายวิ่งสวนจตุจักรพี่บอกชอบแบบออกกำลังกายวิ่งฮะวิ่งในสวนนะวิ่งวันละกี่กิโลเป็นรอบดีกว่ามั้ยว่ารปภก็จะถามมาเลยวันนี้กี่รอบกี่รอบเนี่ยผมไม่ใช่ด้วยกี่กิโลรอบ3กิโลอืมได้กี่รอบ 3,000 เมตรนะนะหลายรอบจริงนี่ผมคุยโอ้วันนี้5รอบโอ้โหใช่รอบต้นไม้คุณ3กิโลแล้ววิ่งจากบ้านไปอีกนะจะมาก็อีกประมาณกิโลกิโลเศษไปกลับก็ไปเสร็จ5-6กิโลใช่สนุกทุกวันมั้ยครับไม่ทุกวันนะเรื่องอาหารก็ต้องระวังหน่อยเรื่องการดื่มการดื่มก็มีบ้างโดยเฉพาะกับเพื่อนๆเที่ยวสังสรรค์กันไปต่างจังหวัดใช่ไหมพักรีสอร์ทก็ปล่อยเต็มที่มีดีกว่าพี่วอมดื่มหรือวิ่งมากกว่ากัน มันก็ต้องดื่มมากกว่าด้วยใช่ไหมฮะคุณไม่วิ่งมากกว่ามันคุณวัดจากอะไรด้วยนะวัดจากกิโลรอบคือเมื่อกี้คุณถามผมเกี่ยวกับเรื่องว่าดื่มผมก็ดื่มบ้างนะถ้าดื่มมันทำให้ผมหลับง่ายใช่ไหมผมว่าจะค่อนข้างหลับยากนะครับและอีกเทคนิคอันนึงนะที่ผมใช้แล้วก็โอเคช่วยหลับง่ายขึ้นหายใจลึกๆก่อนนอนหรือนอนเนี่ยตอนนอนคุณนอนไปหายใจลึกๆเจ้ายาวนะสูดก็อาจจะผมว่านาที2นาทีอาจจะไปสำลักเดี๋ยวอย่าไปสูดน้ำลายก็ไปอาจจะยาวนะเนิบๆนะช้าๆแป๊บเดียวนะมันช่วยได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะการหายใจนะช่วยให้คุณเหมือนเป็นสมาธิอย่างหนึ่งชีวิตผมก็ไม่ได้เห็นมีอะไรจะต้องเรียนรู้ใช่ไหมสิแอบพิธีกรคนรู้จักทั้งประเทศนักข่าวคนรู้จักทั้งประเทศใช่เพราะเด็กทุกวันนี้เขารู้อะไรที่เราคิดไม่ถึงเยอะแยะไปหมดใช่ไหมก็เด็กป.5คนหนึ่งเพื่อนผมเป็นครูเขาบอกว่าพี่นะเขาไปออกค่ายนะแล้วเขาเล่าสภาพค่ายลูกเสือให้เขาฟังใช่ไหมว่าโอ้มันลำบากนะน้ำท่าอะไรก็ไม่ดีบางคนก็แพ้ลงไปนี่แต่ผมบอกนี่มันเรฟฟูจีแคมป์นี่ใช่ไหมไม่ใช่สเกาแคมป์แล้วพอเขาไปถามเด็กของเขาเด็กป.5รู้ไหมเรฟฟูจีอะไรเขาบอกรู้สิผู้ลี้ภัยเห็นไหมเด็กป.5ผู้ลี้ภัยผมทำงานมาตั้งหลายปีกว่าจะรู้ครับนี่ผู้ลี้ภัยใช่ไหมแล้วเด็กประถมอีกคนนึงเนี่ยหลานเราเองอยู่ลำปางบิตคอยน์คุณดูสิฮะเด็กใหญ่ยังเราไม่ใช่เรายังปลูกถั่วงอกอยู่เลยเด็กเขาบอกบิตคอยน์ดีกว่าปลูกถั่วงอก